กราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะโยมไม่มีคำถามแต่โยมอยากจะกราบเรียนถึงสภาวะในแต่ละวันว่ามันปรากฏกับใจในลักษณะอย่างนี้เราจำเป็นจะต้องปล่อยต้องปลดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะในวันแต่ละวันเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำงานประจำอะไรทำงานบ้านกวาดบ้านล้างจานกวาดใบไม้การทำงานในแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นไปเหมือนกับเป็นระบบอัตโนมัติเวลามีงานอะไรเข้ามาเราก็ทำแต่เราทำงานอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆความแตกต่างของวันนี้กับชีวิตเมื่อก่อนที่ผ่านมาก็คือวันแต่ละวันเนี่ยมันจบเร็วแล้วเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานบางครั้งวันหนึ่งเนี่ยเราทำงานเยอะมากเราทำหลายอย่างบางทีก็มีเรื่องต้องประชุมบางทีก็ต้องมีเรื่องต้องไปงานนั่นงานนี่งานบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำอะไรในบางวันในหลายๆครั้งของแต่ละวันก็รู้สึกว่าเรามีความสงบในขณะที่เราก็ยังคงทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามันเหมือนกับเราเป็นคนเราไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายแต่ลึกๆเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเรากำลังเดินทางมันอธิบายไม่ได้ค่ะหลวงตามันอธิบายไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเรากำลังเดินอยู่เรื่อยๆกำลังเคลื่อนที่อยู่เรื่อยๆแต่ในการเคลื่อนที่เหล่านั้นถามว่าเคลื่อนไปไหนจะทำอะไรเป้าหมายอย่างไรอยากจะเป็นอะไรฟังธรรมมาเยอะแยะมากมายนะคะหลวงตาเรื่องนิพพานก็ดีเรื่องอะไรก็ดีทำไมเราจึงไม่ค่อยเห็นความสำคัญว่าเราต้องนิพพานทำไมเราจึงไม่เห็นความสำคัญว่าเราต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นก็มาถามใจเราว่าเป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาเป็นเพราะว่าเราโง่เป็นเพราะเราไม่รู้หรืออะไรแต่มาสังเกตผลลัพธ์ที่ใจค่ะหลวงตาคือมันมีความธรรมดาอยู่มากกว่ามันมีความธรรมดามันมีความรู้สึกอิ่มเอิบในหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาจะถามว่าเราโกรธไหมเราก็โกรธบ่อยเราหงุดหงิดไหมเราก็หงุดหงิดบ้างเราดีใจไหมมันก็มีสิ่งเหล่านี้นะคะแต่บางทีแต่สิ่งเหล่านี้พอเวลามันเกิดขึ้นมันเหมือนเราขว้างทิ้งเราปาทิ้งได้เร็วแล้วเหมือนเอ๊ะเมื่อกี้ก็โกรธเนี่ยเอ๊ะแล้วมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันหายไปแล้วแล้วมันก็กลับมาธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราประมาทกับชีวิตบั้นปลายที่เหลือเราต้องปฏิบัติธรรมเราควรจะเพราะเราก็ฟังธรรมนะคะหลวงตาเราก็นั่งสมาธิแต่เราไม่เคยนั่งสมาธิแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วเอาให้นั่งแล้วรู้สึกสงบอิ่มเอิบใจได้สักครึ่งชั่วโมงก็จบก็พอทำไมเราไม่เคยคิดพยายามที่จะนั่งให้ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่เขาบอกว่าจะต้องพ้นเวทนาเลยทำไมเราไม่มีความเพียรขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่อยากจะเพียรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราประมาทกับการใช้เวลาในบั้นปลายของชีวิตหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะหลวงตาอยู่ตัวนี้ทำงานอะไรเปล่าหรอไม่ได้โยมอยู่เดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนี้ณเวลานี้ทำงานอะไรเปล่าไม่ได้ทำเลยค่ะจริงหรือเปล่าทางใจแอบทำงานอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำค่ะขณะนี้ไม่ได้ทำค่ะไม่ทำแต่ทำไมยังเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองทำงานแล้วยังคิดถึงว่าแล้วเราจะทำยังไงหรือเราไม่ได้ทำไงหรือเราจะมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ประมาทหรือเราจะต้องทำไงอย่างนี้ยังทำงานอยู่แล้วยังบอกไม่ทำงานถ้ายังหาหนทางก็แสดงว่าในใจยังทำงานอยู่ค่ะทำไมไม่หยุดทำงานเดี๋ยวนี้ทำมาเยอะแล้วใจเคยบ้างไหมที่ปลดเกษียณทางใ
ใจว่างงานว่างความปรุงแต่งไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังไม่มีก้าวหน้าไม่มีหยุดอยู่ทั้งไม่หยุดทั้งไม่ก้าวหน้าทั้งไม่ถอยหลังไม่มีว่าต้องเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรไม่ไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่ไปไม่เป็นอะไรเนี่ยโยมก่อนจะทำงานอีกแล้วไหนบอกว่าหยุดแล้วทำไมจะไปทำงานอีกนั่นแหละการทำงานของโยมในใจเริ่มหยุดแล้วเห็นไหมที่ผ่านมาทั้งหมดโยมบอกว่าหยุดแล้วตอนนี้หยุดแล้วแต่โยมยังไม่หยุดจริงวันนี้ใจของโยมเริ่มหยุดการทำงานแล้วเพราะโยมว่ามันหยุดแต่กายแต่ใจของโยมคิดถึงเรื่องงานที่ทำไม่หยุดเห็นไหมความหยุดเช่นนี้โยมไม่เคยเจอโยมมีแต่ทำแต่หยุดทำที่ใจโยมยังไม่เคยเจอโยมยังไม่เคยหยุดจะได้เจอไหมคะหลวงตาก็นี่ไงถ้าอยากเจอมันก็ยังไม่หยุดถ้ายังอยากจะเจอมันก็จะแทบว่ายังไม่หยุดหยุดอยากจะเจอเดี๋ยวนี้มันก็เจอเดี๋ยวนี้ได้เจอมาหรือยังอ่ะได้เจอค่ะสาธุค่ะหลวงตาเดี๋ยวก่อนเจอใจที่หยุดแล้วก็วางทิ้งมันไปซะเจอมันแล้วก็ให้วางทิ้งมันไปอย่ายึดถือมันไว้เดี๋ยวมันจะเป็นภาระหนักเจอแล้วเจอใจที่หยุดแล้ววางมันไปซะถ้าขืนแบกมันไว้จะเป็นภาระหนักหยุดแล้วเจอแล้วพบใจแล้วลืมมันไปซะลืมมันไปซะนั่นแน่ความหยุดและความปรุงแต่งไม่มีค่าที่แตกต่างกันในใจเราให้เรายึดถือนี่เนี่ยเป็นปัจจตังโยมไม่ต้องถามใครเลยธรรมะเป็นยังไงการสิ้นยึดถือเป็นยังไงใจที่สงบแล้วใจที่หยุดแล้วก็ได้เคยเจอแล้วได้เคยพบเห็นแล้วแล้วก็ได้วางมันไปแล้วต่อไปความสงบและความปรุงแต่งไม่มีค่าที่แตกต่างกันในใจของเราอีกต่อไปไม่หลงไปกับความปรุงแต่งและไม่ยึดถือใจที่สงบไม่หลงปรุงแต่งและไม่หลงยึดถือใจที่สงบนั่นแหละเรียกว่าสิ้นผู้ยึดถือสิ้นผู้ยึดถือก็สิ้นตัวตนสิ้นตัวตนทั้งในภพนี้และภพหน้าสิ้นตัวตนในปัจจุบันสิ้นตัวตนในอนาคตสิ้นตัวตนในภพชาติต่อไปสิ้นตัวตนก็สิ้นกิเลสพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันนี้เลยสิ้นหรือเรียกว่าสิ้นยึดก็พ้นทุกข์แค่นี้เนี่ยแค่นี้จริงๆกราบนมัสการครับหลวงตาครับขอเมตตาหลวงตาให้โอวาทธรรมด้วยครับนี่มาด้วยกันด้วยเนี่ยมาด้วยกันครับเมื่อกี้ที่สอนเป็นแม่บ้านใช่ไหมครับเป็นแม่บ้านครับที่สอนเขาเราเข้าใจไหมเหมือนกันแล้วเข้าใจครับเหมือนกันได้เลยครับเพราะว่าเหมือนกันเลยเมื่อกี้พูดยังไงก็พูดกับเราอย่างนั้นเลยสาธุครับเหมือนกันหายากที่สามีภรรยากันเนี่ยที่มาจบลงเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบเดียวกันหายากที่เป็นทั้งคู่พร้อมกันเนี่ยใจยอมสงบแล้วยอมไม่เคยเป็นเหมือนกันยอมรังสรรค์ก็ไม่เคยเจอใจที่หยุดดิ้นรนหยุดปรุงแต่งหยุดค้นหาหยุดแสวงหาพอหยุดปุ๊บใจก็สงบเห็นไหมเหมือนกันเนี่ยเลยเนี่ยครับเนี่ยใจก็สงบแล้วเมื่อพบใจที่สงบแล้วอย่าให้ความสงบและความปรุงแต่งมีค่าที่แตกต่างกันในใจเรามันจะปรุงแต่งก็ไม่มีใครไปยึดถือไม่หลงไปกับมันใจที่สงบก็ได้รู้ได้เห็นแล้วไม่มีใครไปยึดถือพยายามรักษาใจที่สงบไว้ใจมันก็คงสงบอยู่อย่างนั้นความปรุงแต่งก็คงเป็นความปรุงแต่งอย่างนั้นแต่สิ้นตัวตนของผู้ยึดถือแล้วเมื่อสิ้นตัวตนของผู้ยึดถือแล้วใจเขาก็คงสงบอยู่อย่างนั้นส
ังขารขันห้าก็คงยังปรุงแต่งอย่างนั้นเพราะยังไม่ตายแต่ไม่มีใครยึดถือแล้วตั้งใจที่สงบไม่แล้วไม่มีใครไปหลงยึดถือขันห้าที่ปรุงแต่งอีกแล้วสิ้นตัวตนสิ้นยึดถือก็สิ้นตัวตนสิ้นตัวตนก็สิ้นกิเลสแล้วก็พ้นทุกข์ในปัจจุบันพ้นทุกข์ในอนาคตและพ้นทุกข์ตลอดไปอย่างเป็นอมตะสาธุยากนะผัวเมียที่จะเป็นธรรมในขั้นต่อเนื่องกันในคราวเดียวมาด้วยกันจะได้เห็นพระสร้างบารมีมาเพื่อจะจบภพชาติเหมือนกันแทนที่หลวงตาเอาไปให้เนี่ยเอาไปฐานบ่อยๆนะครับได้มีโอกาสฟังธรรมหลวงตาทำให้เข้าใจการว่าธรรมธาตุมากขึ้นครับไปฟังหลวงตามาก่อนเหรอเนี่ยที่วัดที่ตึกสงฆ์อาพาธเมื่อวานซื่อนะครับเมื่อวานเหรอครับฟังได้ฟังเป็นครั้งแรกครับอ๋อก็ไปในไลน์นะครับผมก็ไปในไลน์กลุ่มแล้วครับเออเออครับเร็วมากเลยฟังครั้งแรกวันนี้ถึงทำแล้วอย่างนี้เรียกว่าทั้งผัวทั้งเมียมาเพื่อใช้ขันธ์5ใช้สังขารเป็นเรือข้ามฟากเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเรือข้ามฟากจากทะเลทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้กลับมาใช้อีกเลยใช้เรือข้ามฟากเป็นครั้งเดียวแล้วไม่ได้กลับมาใช้เรือลำนี้อีกเลยคือไม่เกิดไปเป็นขันธ์ใดๆอีกต่อไปเป็นการอวสานการเดินทางท่องเที่ยวเวียนวนที่ยาวนานยิ่งท่องเที่ยวไปก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ในวัฏฏะสงสารอาศัยขันธ์5ในชาตินี้ทำความรู้ความเห็นทำความเข้าใจได้ความปล่อยวางสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่านำขันธ์5มาใช้นำสติปัญญาในขันธ์5มาใช้เพื่อเป็นเรือข้ามฟากจากทะเลทุกข์เพียงครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้กลับมาใช้เลยในภพชาติใดต่อไปดีๆมาเที่ยวนี้คนเป็นธรรมที่เชียงใหม่เยอะนะไปสอนเมื่อวานก็ไปทำหลายคน